วันที่8กันยายน2563หรือว่าปี2020นะครับเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าในบ้านเรานะครับทาง Apple ได้ประกาศออกมาที่เว็บไซต์ของทาง Apple นะว่าจะจัดงาน Apple Special Event ในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งวันที่จะจัดงานคือวันที่15กันยายน2020นี้นะครับก่อนหน้านี้ครับมีข่าวลืออยู่2ข่าวลือที่บอกว่าวันนี้คือวันที่8นี่แหละจะมีการปล่อยสินค้าตัวใหม่ออกมานะครับที่มีข่าวลือว่าจะมีการปล่อย iPad Air หรือไม่งั้นก็จะเป็น iPad รุ่นที่8แล้วก็หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นอีกโปรดักต์นึงก็คือตัว Apple Watch นะครับอันนั้นคือแหล่งข่าวของจอห์นโพเซอร์ได้รายงานเอาไว้ว่าจะมีสินค้าใหม่ออกมานะแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการออกจดหมายข่าวมาแล้วก็มีสินค้าตัวใหม่นะครับแต่อีกฝั่งนึงคือฝั่งของมาร์คโกลแมนมาร์คก็บอกว่าอ่ะ Apple จะไม่ปล่อยสินค้าตัวนี้หรอกแต่คืนเนี้ยวันเนี้ยทาง Apple จะร่อนจดหมายนะครับก็คือปล่อยบัตรเชิญนะครับปล่อยบัตรเชิญหรือว่าเพื่อเป็นการบอกว่า Apple น่ะจะจัดอีเวนต์นะและสรุปคนที่ถูกต้องนะครับก็คือทางฝั่งของมาร์คนะครับมี Apple ก็ได้ประกาศที่เว็บไซต์แล้วก็บอกว่าเนี่ย Apple ยืนยันจะจัดงาน Apple Special Event ในวันที่15กันยายนที่กำลังจะถึงนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับถ้าไล่ตามเวลาในบ้านเราคือตอนเที่ยงคืนกลางดึกของคืนวันที่15ย่างไปวันที่16ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นงาน Apple Special Event ของปีนี้นะครับถ้าไล่ย้อนกลับไปปี2019ปีที่แล้วซึ่งเป็นการเปิดตัว iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max พร้อมกับการเปิดตัวของทางฝั่ง Apple Watch Series 5แล้วก็ iPad รุ่นที่7นะครับรอบที่แล้วนะครับ Apple จัดงานวันที่10กันยายน2019ซึ่งระยะเวลาต่างกันประมาณ5วันนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวเลยว่า Apple น่าจะไปเลื่อนการจัดงานไปเป็นชักช่วงเดือนตุลาอะไรประมาณนี้ข้อมูลที่ลือมานั้นไม่เป็นจริงนะครับสรุปก็คือณวันนี้เรารู้แล้วว่า Apple จะจัดงานเปิดตัวรูปแบบการจัดงานจะยังคงใช้รูปแบบการจัดผ่านทางออนไลน์นะครับส่งสัญญาณมาจาก Apple Park ที่สำนักงานใหญ่นะครับที่เมืองคูเปอร์ติโนในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนระยะเวลาการจัดงานนั้นความยาวในการจัดงานนั้นจะประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบในปีที่แล้วระยะเวลาการจัดงานจะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงกับ50นาทีนะครับส่วนใหญ่จะไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าที่เราจะได้เห็นนะครับก็เป็นทางฝั่งของ iPhone รุ่นใหม่นะครับที่เราอาจจะเรียกกันไปแล้วว่าเป็น iPhone 12นะครับแล้วก็ที่ออกมาพร้อมๆกันก็น่าจะได้เห็นในฝั่งของ Apple Watch Series 6แล้วก็เป็น iPad รุ่นที่8ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงส่วน iPad Air นั้นจะมีหรือไม่มีนั้นก็ต้องรอติดตามกันทีนึงแต่หลักๆ3อุปกรณ์หลักๆที่ Apple มักจะเปิดตัวเสมอในช่วงเดือนกันยายนคือ iPhone Apple Watch แล้วก็ iPadรุ่นล่างสุดนะครับแต่หลังจากที่ทาง Apple ประกาศวันจัดงานได้ไม่นานครับมีรายงานจากทางฝั่งของ Bloomberg ครับก็คือทางของ Mark Gurman นั่นเองบอกว่าในงานในรอบนี้วันที่15กันยายนที่กำลังจะถึงนี้ทาง Apple จะไม่ได้เปิดตัว iPhone แต่ว่าจะเน้นในการเปิดตัวของทางฝั่ง iPad แล้วก็ Apple Watch เป็นหลักนะครับส่วนงานเปิดตัวของ iPhone นั้นน่าจะยังอยู่ในช่วงของเดือนตุลาเช่นเดิมนะครับนอกจากนี้เราไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์เป็นวันมอติงอีกหรือเปล่านะครับว่าจะอาจจะมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาในอีเวนต์ในรอบนี้ก็ต้องรอติดตามกันแต่หนึ่งสัญลักษณ์นะครับที่เราเห็นจากบัตรเชิญในรอบนี้ก็คือในเรื่องของสี Apple ใช้โทนสีเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับเป็นลายเส้นแล้วก็ม้วนๆกันเป็นรูป Apple นะครับซึ่งข่าวลือก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องของการเพิ่มสีใหม่ให้กับ iPhone นะครับปีที่แล้วสีที่เพิ่มมาใหม่ใน iPhone คือสี Midnight Green แต่ว่าในข่าวลือ iPhone ปี2020นี้ลือมาว่าจะใช้สีบลูนะครับหรือว่าสีน้ำเงินนะครับต้องไปดูว่าต้องเป็นโทนไหนอะไรยังไงเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะครับไว้เดี๋ยวยังไงถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตต่างๆจากทางฝั่ง Apple นะครับอย่าลืมครับกดไลค์ที่คลิปเราเอาไว้นะครับแล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของเราติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตดีๆแบบนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ